สวัสดีครับมาพบกับเชฟแดง in USA นะครับวันนี้ก็จะมีเมนูยำตะไคร้กุ้งสดมาฝากทุกคนกันนะครับเป็นกับข้าวก็อร่อยเป็นกับแก้มก็แซ่บนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับสายยำสายลาบเนี่ยไม่ควรพลาดเมนูนี้นะครับเครื่องแน่นๆเน้นเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาน่าทานมากนะครับแล้วก็ทำง่ายๆด้วยนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ตามกันมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันก่อนนะครับพระเอกของเรานะครับกุ้งสดนะครับล้างทำความสะอาดผ่าหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะประกอบไปด้วยตะไคร้ซอยหอมแดงซอยนะครับแล้วก็จะมีนะครับผักชีนะครับใบสะระแหน่พริกขี้หนูซอยครับแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงชูรสครับในส่วนของกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาลวกก่อนนะครับตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่เกลือป่นไปช้อนชานะครับแล้วเราก็จะนำกุ้งลงไปลวกก่อนนะครับเราจะลวกให้สุกพอประมาณนะครับเพราะกุ้งเนี่ยเขาสุกง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสุกมากนะครับแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราจะมาทำน้ำยำกันนะครับน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะครับน้ำปลา3ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสนะครับครึ่งช้อนชาครับแล้วเราก็จะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายดีนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเชฟแดงจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในเรื่องของรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มรสได้ตามต้องการนะครับอาหารนี่จะไม่มีสูตรตายตัวนะครับความอร่อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วเราก็จะเอากุ้งที่เราลวกแล้วใส่ลงไปนะครับกุ้งนี่ก็เราก็จะใช้ประมาณสัก10ตัวนะครับแล้วก็ตะไคร้ซอยเนี่ย3ต้นนะครับหัวหอมแดงซอยประมาณ5หัวนะครับแล้วก็จะใส่พริกขี้หนูซอยนะครับความเผ็ดตามชอบนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ประมาณสัก15เม็ดนะครับแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนความหอมเริ่มมาแล้วนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะครับสำหรับยำตะไคร้กุ้งสดเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นตะไคร้นะครับเน้นสมุนไพรนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับตะไคร้เวลาเราทานเนี่ยมันก็จะหอมอร่อยนะครับตามแบบฉบับของตะไคร้เลยนะครับเราก็จะมีหอมแดงนะครับเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็ชิมรสชาติก่อนนะครับปรับเพิ่มรสได้ตามใจชอบนะครับทุกคนเมื่อได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะครับเราก็จะใส่ผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหอมมากเลยครับทุกคนหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟลงจานกันได้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับยำตะไคร้กุ้งสดของเรานะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับจัดเสิร์ฟความอร่อยกันได้เลยนะครับทุกคนนะครับเครื่องเน้นเลยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับทานแล้วก็จะหอมตะไคร้นะครับนี่นะครับหน้าตาน่าทานมากนะครับทานกับข้าวก็ได้หรือว่าจะเป็นกับแก้มก็อร่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่เชฟแดงนำมาฝากทุกคนนะครับก็ลองไปทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ